เช้าของวันที่16 7:30 นไปกินเมื่อเช้ากันเงียบจ้ะคนมีปาร์ตี้เมื่อคืนแม่ไปนอนตอน2 ทุ่มทุกคนมีปาร์ตี้เมื่อคืนพูดถึงออกโอ้ทำไมมันเปียกทุกคนดูบรรยากาศฝนมันตกนะหรือยังไงหรือเขาล้างตู้เกมกินเลยลูกกินเลยอร่อยหรอต้องหันได้กินเลยมื้อเช้าครับกินอะไรกันธรรมดาธรรมดาธรรมดาว่าชอบคนละกูละเดนดูสปีเซอร์วาดอกนี่ดอกสปีเซอร์ดูเอียนฮานูเอ็นนิดโซโตะวะอันนี้ก็ยังสติกันดีตาจ้ะแม่ชอบมื้อเช้าแม่ไม่ชอบเอ้าช้อนแม่ไปไหนอ่ะไปไหนแม่ชอบมื้อเช้าแต่แม่ไม่ชอบมื้อค่ำอ่ะมื้อเช้ากินแค่นี้ก็อร่อยแล้วอีหมอนดูลงเมื่อวานไม่มีผักสลัดแบบนี้นะเอาทีเดียวอิ่มเลยเหรอชานี่เมียทุกวันดิมื้อเช้าทุกคนเป็นบุฟเฟ่เช้าเป็นบุฟเฟ่ยิ้มทำไมเป็นคนไทยบ่
ชันแล้วเหรอมาสกอร์เดอร์ฟูลฟูลฟิลฟูลฟิลฟูลคำเดียวของหวานหอมอะไรเนี่ย3ชิ้นผลไม้ได้กาแฟก็พอแล้วจ้ะทุกคนเป็นหนึ่งแก้วกินมื้อเช้าเสร็จแล้วทุกคนมื้อเช้าเสร็จแล้วอะไรอ่ะมันจะตกถ้าน้องทำให้ผมถ้าน้องทำให้ผมตกเอาน้องเหมือนหมอนเหมือนหมอนหล่อนแบบหมอนถ้าแม่มาคนเดียวแม่หาทางเข้าไม่เจอนี่คือแบบมันซอกแซกอ่ะทุกคนไม่ไม่สุดสนิมบ้านเดียวเรือจะออกแล้วเรือจะออกไม่ใช่เรือจะถึงฝั่งแล้วทุกคนเรืออีกประมาณผมจะดูก่อน10นาทีเราจะออกจากเรือเราจะออกจากเรืออยู่ที่ก๊อตแลนด์แล้วปูดกล้องออกจากเรือแล้วนะทุกคนออกจากเรือแล้วจากเรือออกจากเรือ20เมตรเดียวจ้ะเวลคอมเมนต์ในกอตแลนด์โอเคพูดกันวีเนาะพูดกันวีฮีระต้องหันก็ถ่ายกูเราจะเดินเข้าเมืองนะทุกคนเขาบอกว่าออกจากเรือประมาณ 15-20 นาทีที่เราจะไปเข้าเมืองดูเรือป่ะโกโกอ่ะฮะสวยเนาะทุกคนดูฟินมากสวยมากสวยมากดูOh, man.
ป็ดนั่งไงอันนี้ไม่ใช่เป็ดอันนี้เขาเรียกเป็ดน้ำครับอันนี้เรียกว่าก้อนหินเรียกว่าก้อนหินอันนี้เป็ดเหรอขอถ่ายรูปตรงนี้หน่อยเดี๋ยวรอมาเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวจะให้ไปเดินเดินฮะบัตเตอร์ไม่อินบัตเตอร์มาเยอะไปเท่าไหร่ไอ้นี่โรงแรมมั้ยโฮเทลอยู่ในเมืองแล้วอยู่ในเมืองแล้วถูกเปลยสวยงามเย็นสบายมากช่วงหน้าร้อนตรงนี้ทุกคนสวยมากเลยอยากไปนู่นเนาะเพราะว่ามันเป็นเกาะไงทุกคนตอนแม่อายุ60หรือ70เราจะพาแม่ย้อยป้ามาตรงนี้ย้อยย้อยย้ายย้ายผมคิดว่าผมคิดทุกครั้งผมคิดหมูยอหมูยอแล้วก็ย้อยย้อยย้ายย้ายย้ายเหมือนสมเบสต์มูดย้ายใส่ไม้โทข้างบนแค่นั้นไม้โทเขียนเหมือนยายแต่ว่าใส่ไม้โทตรงยอยักษ์แล้วตอนนี้มี vacation ก็ไม่ต้องเรียนคือถ้าแม่ตอน 60-70 จะย้ายแม่มาอยู่ตรงนี้ครับเพราะว่าผมอยากให้แม่มีประตูสีฟ้าประตูสีฟ้าเอาเดินทุกคนมันเป็นหนูเอ๊ะ Square Park นี่เป็นผินนะงูงูหรือหนูนี่แม่นงูมั้งแล้วมาบอกหนูเล่นกลัวหนูกว่างูใช่ไหมงูว่าเห็นอะไรทุกคนเห็นไม้ว่างูครับบอกหนูแม่ยิ่งไหมงูดอกไม้สวยเนอะทุกคนดูดอกไม้นี่สิเล็กค่ะดูดอกไม้สวยเนาะทุกคนโอ้สีสวยมากทุกคนสวยจังอะเรียกดอกอะไรอะมันคืออะไรทุกคนมันทำไมเป็นไอ้นี่เก่าแก่อะมันผุพังของมันเนาะมันชื่อว่าอะไรนะอากาศค่อนข้างร้อนอยู่วันนี้22องศาต้องไปอ่านว่ามันชื่ออะไรตรงนี้เดี๋ยวว่าอย่างที่ฮาร์ดพลัสดุมชิร์กะไม่ใช่
Vad heter? Nej, inte här. Kristoffer Polen. Hans. Polens låse. Polenstickan. Ni på vart kom kon ni tog kon? Kristoffer Polen. Kristoffer Polen är det. Han gjorde Polenlåset, Polenstickan, Polenstickan. Han har gjort det? Ja, automatmaskiner för vaccinstin. Vad är han? Nej, kan ni gilla. Kon ni, Lo? Ja, ja, Lo? Ja, men han inte göra ni menar. Lo? Ja. Men bara vad på vart kom kon ni? Ja, han vill alltså han kör man kom på då 1661 1751. Heter han Kristoffer? Kristoffer Polhem. Polhem. Ja, det är som Polen. Men... เข้าไปได้มันเป็นเหมือนฮ่า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 นี่ประวัติเขาเป็นโบสถ์โบสถ์เก่าโบสถ์ทุกคนว้าวมันเป็นโบสถ์เก่าทุกคนเป็นโบสถ์เก่าโบสถ์ครับโบสถ์สวยไหมมันเป็นโบสถ์อยู่สออยู่เด้ Further through at the slot สินนะสมมันเป็นโบสถ์ทุกคนเข้าไปได้ดูอเล็กกับเมทิวเข้าไปในรูนี้ทุกคนดูมาเฮ้ยบอทบอทบอทไม่ใช่บอท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 โอ้นี่ไงทุกคนคนที่เสียชีวิตที่เมืองไทยที่เป็นสึนามิปีนั้นนะทุกคนกี่คนนะ1 2 3 4 5 6คนน่ะจากก๊อตแลนด์ปี2024ปี2004เขามามีประวัติไว้ตรงนี้ทุกคนหือดีนะนี่ไงโอ้มามาได้ en båt som sjönk 884 personer då. Ja. Det står när då bara 7. Det var bara คือประวัติคนที่แบบอุบัติเหตุทางเรือไงเจ็ดคนอันนี้สึนามิที่ที่บ้านเราจากคนก๊อตแลนด์หกคนเป็นหนึ่งครอบครัวเลยเนาะสามคนข้างหน้าสามคนข้างหน้าข้างบนข้างหลังข้างล่างนามสกุลเดียวกันโบสถ์โบสถ์ซานตามาเรีย800ปีจุดเทียนสิยังจุดเทียนได้ยังไม่ได้สิที่ไปหันซ้ายชีวิตลงนะต้องบริจาค20โครนจะจุดได้สวยเนาะทุกคนดูสวยมากGreat view over Visby. Vi gick upp här till Mjöstäna. Är det Mjö?
Ringmjörna? Tu kan du. Suy bo kiap. มันมีแซงเยอะทุกคนเดี๋ยวดูลุ้นว่าอันนี้คืออะไรคนจะอ่านเราดูก่อนทุกคนดูติ๊งดงนี่คืออะไรบ่หูดักยอมมาเดินชุบรอบโบดทุกคนก็เดินตลาดต้องไปดูต้องเดินตลาดมาเดินตลาดนัดทุกคนเล็กเลือกแหวนใหญ่ไปลูกลิตรฟอสตูนี่19แล้วก็18เป็นเล็กไปอ้าวเพื่อนเขาสวยดีทุกคนเดินปวดขาแล้วเนี่ยแบบว่ามันขึ้นแล้วก็ลงเดินเหนื่อยแล้วทุกคนขอมาพักกินไอติมกับกาแฟสักนิดหนึ่งตอนนี้ก็สั่งเรียบร้อยแล้วก็มานั่งรอที่โต๊ะทุกคนชอบจังเลยบรรยากาศเมืองเก่าแบบสไตล์นอร์ดิกเนาะทุกคนแบบสวยเนาะเล็กเนาะสวยมากแล้วก็แบบเดินไม่ทั่วถึงเลยด้วยความที่มันเป็นเกาะอะทุกคนมันจะมีแบบเหมือนภูเขาเนาะขึ้นลงซอกแซกอะไรอย่างเงี้ยคือแบบสวยอ่ะแต่ว่าเราถ่ายไม่ได้เยอะทุกคนเพราะว่าเราเดินแล้วก็ปวดเท้ากันเนาะอเล็กเนาะคือปวดเท้ากันรู้อย่างนี้คือใส่อีเตะไปดีกว่าจะเดินสบายกว่าทุกคนก็คือรองเท้ามันใช้สำหรับเดินนั่นแหละแต่ว่าด้วยที่ว่ามันเดินแบบมันเดินเยอะอ่ะทุกคนหลายชั่วโมงมากเนาะอเล็กตั้งแต่เก้าโมงครึ่งที่เราออกจากเรือใช่ไหมทุกคนแล้วก็เดินใช้ระยะเวลาประมาณ7ชั่วโมงเนาะเกือบ7ชั่วโมงอเล็กที่เขาเปิดให้เราอยู่ข้างนอกเนาะพอกลับเข้าเรืออีกทีก็คือเกือบ5โมงแล้วอ่ะทุกคนก็ตอนนี้นั่งกินไอติมแล้วก็ไอติมอร่อยแล้วอากาศมันร้อนมันต้องรีบกินทุกคนไอติมอร่อยมากอันนี้คือถ้วยละ55โครนเนาะอเล็กเนาะถ้วยละ55โครนเขาให้เยอะมากนะทุกคน
เออได้ก้อนแบบเบลอเลยเหมือน2ก้อนอย่างเงี้ยทุกคนเออนั่นแหละก็ผัดกันกินผัดกันถ่ายจ้ะเพราะว่าไปด้วยกันมีทั้งกล้องโทรศัพท์มีทั้งกล้องดิจิตอลก็คือแบบแต่กล้องดิจิตอลเนี่ยพ่อถ่ายอ่ะไม่ได้สักภาพเลยเนาะเล็กเนาะ คือแกถ่ายลูกแกถ่ายวิดีโอไม่เป็นทุกคนนั่นแหละก็เลยไม่ได้เอาของพ่อเลย เออนั่นแหละก็ใช้โทรศัพท์เนี่ยในการถ่ายสะดวกมากเวลาไปข้างนอกอย่างนี้เนาะทุกคนคือในร้านเนี่ยเขาเปิดเพลงทุกคนเหมือนเดิมถ้าได้เห็นได้ยินเสียงพากของแม่ก็คือเขาเปิดเพลงเนาะก็เลยต้องปิดเสียงแล้วก็พากนิดนึงตบท้ายด้วยกาแฟจ้ะกินคนเดียวจ้ะไม่มีใครกินแล้วไอ้แก้วเบลอเลยทุกคนก็ราคาก็น่ารักดีก็ถือว่าไม่แพงกินไปดื่มไปจะได้มีแรงเดินทุกคนนั่งโม้กันเป็นครึ่งชั่วโมงอ่ะในร้านเนี้ยก็คือแบบเอาแรงไงทุกคนจริงๆอ่ะตอนแรกอ่ะไม่มีใครจะดื่มกาแฟหรอกทีนี้อเล็กอ่ะอเล็กก็ขอดื่มแล้วทีนี้แล้วแม่ก็ดื่มไม่หมดเนาะอเล็กแม่ก็เลยให้พ่อดื่มด้วยเออนั่นแหละเพราะว่าเรากินข้าวเช้าเยอะมากไงเราเลยแบบไม่หิวข้าวเที่ยงเนาะเล็กเนาะร้อนยังเดินอยู่ในตลาดนะทุกคนพอดีว่ามีรถนั่นแหละรถพ่วงนั่นน่ะเออเขาเอาไอ้ขนมมาแจกเนาะเป็นชิปนะทุกคนก็เลยแบบว่าไปยืนต่อคิวขอขนมเขาแจกฟรีคนเขาให้คนละ2ห่ออ่ะเออเราไป4คนนะทุกคนก็ได้4เออได้8ห่อฮะจะได้มีแรงเวลาเดินได้กินขนมไปด้วยเนาะก็ตอนแรกอ่ะเขาแจกน้ำเนาะเล็กเนาะตอนแรกเขาแจกน้ำให้พวกนักท่องเที่ยวให้ทุกคนที่แบบไปต่อคิวอย่างเงี้ยเขาก็แจกหมดเขาก็ไปเอาขนมมาเราก็ต่อคิวต่อเพราะเรายังไม่ได้ไปไหนไงทุกคนยังพักเหนื่อยอยู่ไงก็เลยได้ขนมต่อนั่นแหละทุกคนก็คนเยอะนักท่องเที่ยวเยอะแล้วทีนี้ก็มันเป็นการแบบโปรโมทเมืองไปในตัวเนาะเออก็น่ารักดีจ้ะทุกคนชอบจังอ่ะชอบบรรยากาศชอบผู้คนที่แบบพลุกพล่านเยอะดีนั่นแหละแต่วันนี้อากาศ22องศานะทุกคนร้อนอบอ้าวหน่อยนิดนึงเนาะทุกคนแต่ก็สู้มาเดินแล้วก็ต้องเดินให้สุดนะดูเปลี่ยนรองเท้ากับอีพ่อนะให้อีพ่อใส่ของอีเมเด้รองเท้านั้นเปลี่ยนกันมันเมื่อยแม้มันเจ็บแม้ทุกคนของเพิ่นกับเจ็บของข่อยกับเจ็บละเออนั่นละทุกคนไปเดินต่อจ้าคาเฟ่ล่ะโอ้ยเยอะเลยกี่บาทก็ขึ้นมาชอบถึงแล้วหมวกสวยๆไม่ไปดูอีกวะหมวกสวยๆเลยพ่อแม่ได้ยังไงได้ได้ขนมคนไรนี่คนละสองถุงวันนี้อากาศร้อนดีจ้ะทุกคนสวยเนาะทุกคนเนาะเ
อเล็กชอบสีชมพูโอ้ no อเล็กชอบสีชมพูขี้เกียจขึ้นไม่มันเสียดูทุกคนขี้เกียจขึ้นด่ากลางเมืองเมืองเขาสวยมากเลยจริงๆนะทุกคนไปกินในเรือก็ได้ฟรังฟรายกับเครื่องดื่มเครื่องดื่มเหรอแค่นั้นเรามาถึงแล้วเราจะไปนั่งกินไอติมรอขึ้นเรือทุกคนเพราะตอนนี้โอ้ยร้อนมากเดินแล้วปวดนิ้วเท้ามากเลยทุกคนรถ อยากนั่งรถนั่นน่ะเรืออีกแล้วนะลงเรืออีกแล้วทุกคนไปเดิน